ศึกฟินิกซ์เวิลด์แชมเปี้ยนบวกสองสมัยครับจันทร์ที่26กุมภาพันธ์ครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับมาดูสิงห์สุริยาสัจชัยโชตนะครับหรือว่าสิงห์สุริยามอรัตนบัณฑิตเจอกับมูฮัมหมัดอาลามอนยิมครับ154ปอนด์นะครับโอ้โหเจอเหลี่ยมของสิงห์สุริยาครับทางด้านของมูฮัมหมัดตัวใหญ่เหลือเกินนะครับนี่เป็นการชิงแชมป์ฟินิกซ์เวิลด์แชมเปี้ยนนะครับ154ปอนด์ครับกรรมการจิรศิลป์ศิระรัตน์สกุลครับความเป็นมวยอยู่ที่ทางด้านของสิงห์สุริยาแน่นอนครับแต่วันนี้เจออย่างใหญ่ครับแม่มีศอกขวาครับทางด้านของเจ้ามูฮัมหมัดได้ดูกันในยกที่3นะครับปล่อยตัวมาในยกนี้นี่ทางด้านของสิงห์สุริยาต่อ 2-1 นะครับเตะขวาครับสิงห์สุริยามูฮัมหมัดพยายามใช้ความใหญ่นะครับเดินเข้าหาครับกระแทกหมัดซ้ายไปก่อนครับต้องหนีต้องอาศัยความเร็วนะครับปาดเปรียวนะครับทางด้านของสิงห์สุริยาก็เอาเตะขวาไปศอกขวาของมูฮัมหมัดครับนี่ครับโอ้ใช้ลูกใหญ่ครับมูฮัมหมัดดูแกขวางครับโอ้ขวางเป็นด้วยครับโอ้โหแล้วฟันศอกซ้ายครับโอ้โหไม่ง่ายแล้วนะครับทางด้านของสิงห์สุริยาครับคือถ้าเกิดมันไปต่อยกับมวยตัวเท่ากันแล้วก็น้ำหนักเราไม่เสียเปรียบเนี่ยก็ดูไม่สนุกนะครับก็เลยต้องปล่อยเวทขึ้นมาชก154เลยครับทางด้านของสิงห์สุริยาครับมูฮัมหมัดเดินเข้าหาครับเตะขวาครับศอกขวาครับทางด้านของมูฮัมหมัดครับแม่มาแต่ละครั้งนี้ได้เฮทีเดียวดึงครับดีลูกเหลี่ยมเนี่ยครับชาวต่างชาติยังไม่เป็นครับเดินเข้าหานะครับเอ้าหมดยกซะก่อนครับตาละครับหมดยกที่3ขึ้นยก4ครับสิงห์สุริยายังต่ออยู่7-4นะครับจอยางครับสิงห์สุริยาโอ้หมัดพยายามเดินออกหมัดนะครับเจอแข้งขวาครับเนี่ยครับขวาละพับเก็บโอ้ทำไมเขามหัศจรรย์ในตัวเด็กไทยครับชาวต่างชาติทำไมเขาชื่นชมมวยไทยครับว่ามันออกอาวุธได้ครบทุกอย่างครับมาเท้าก็ศอกครับโอ้เจอศอกครับทางด้านของสิงห์สุริยาครับโอ้โหเหนือไปหน่อยครับออกอาวุธได้ทุกอย่างแล้วก็ที่สำคัญอีกตัวเล็กนี่เราเล่นงานตัวใหญ่ลากข้าวประกันเถอะแต่ว่าตอนนี้แม่พยายามใช้ความใหญ่นะครับมูฮัมหมัดยุ่งแล้วนะครับสิงห์สุริยาครับเจอใหญ่ๆแบบนี้จะต้านอยู่ไม่อยู่ครับเตะขวาครับสิงห์สุริยาเกี่ยว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 ก็เตะขวาตามครับเตะขวาครับสิงห์สุริยาโอ้โหแทงขวาครับมูฮัมหมัดโอ้รู้สึกจะปากแตกด้วยครับทางด้านของสิงห์สุริยาครับมีเลือดไหลเป็นทางนะครับโอ้สงสัยต้องกลืนเลือดแล้วในตอนนี้คลายไม่ได้ครับมันต้องกลืนอยู่แล้วนะครับเนี่ยครับความเป็นนักสู้ของเด็กไทยครับเตะขวาครับสิงห์สุริยาครับใหญ่กว่านี้ก็เชื่อว่าคงจะไม่เคยเจอมานะครับโอ้เจอลูกขวาของมูฮัมหมัดเข่าในก็ตีไม่ได้ครับเอาเด็กได้ไปว่าครับแต่ว่ามูฮัมหมัดก็ตีคืนเดินต่อครับมูฮัมหมัดแทงเข่าขวาครับดึงครับสิงห์สุริยาครับแทงซ้ายโอ้ดูฮะแม่ใส่เชือกหน่อยครับสิงห์สุริยาครับก็ทำไงได้ล่ะครับใหญ่ขนาดนี้ครับจะให้ไปแลกซึ่งหน้ายังไงไหวครับเอาฮุกซ้ายครับสิงห์สุริยามูฮัมหมัดโอ้โหศอกขวามาอีกแล้วครับโอ้ตั้งศอกแล้วก็กระแทกเข้าไปครับโอ้เตะขวาครับโอ้ยังอุตส่าห์ส่งถึงบ้านครับทางด้านของมูฮัมหมัดหมดยก4ขึ้นยก5นะครับมูฮัมหมัดนี่พลิกมาต่อ11เลยนะครับก็ได้ทรงเดินแล้วครับทางด้านของมูฮัมหมัดเนี่ยครับพยายามจะดึงครับสิงห์สุริยานี่ต้องออกอาวุธเยอะหน่อยครับเตะขวาครับสิงห์สุริยาฟันศอกขวาครับมูฮัมหมัดโอ้โหวันนี้ชนะโดยศอกครับถ้าเกิดมูฮัมหมัดชนะนะครับเตะขวาครับสิงห์สุริยาครับฟันศอกขวาครับโอ้โหแล้วเหมือนท่อนสูงนี่ครับเหมือนท่อนสูงกว่าฟาดครับฟันคืนครับสิงห์สุริยาครับมันใหญ่เหลือเกินนะครับแฟนมวยใหญ่จริงๆอ่ะฟันศอกขวามาครับเตะขวาต้องครับสิงห์สุริยาครับโอ้โหดูฮะเตะยกล้อเลยครับใหญ่มากๆครับโอ้น่าเห็นใจสิงห์สุริยานะครับ
ตะขวาครับสิงสุริยาเนี่ยครับกระแทกศอกมาแล้วก็เตะขวาคือของเรานี่มันไม่ใช่ว่าออกอาวุธดีกว่าครับเองแต่ว่าอาวุธมันเบาหิวหมดแล้วครับตอนนี้ฟันศอกซ้ายฟันศอกขวาครับดูมันทำครับดูมันทำเอาศอกปัดโชว์อีกโอ้แทงเข้าขวาครับหัวหมัดมูฮัมหมัดอาร์บอนยิงครับโอ้โดนจับเป้าครับท่านจะไม่อยากลุ้นแล้วเหมือนกันครับโอ้โดนปัดทันครับตอนนี้สิงสุริยาครับแม่ชกไปชกมาชักจะต้านไม่อยู่ครับใหญ่เหลือเกินเอาเตะขวาไปอัมมัดขวาของมูฮัมหมัดโอ้นี่แหละครับโอ้น่าเห็นใจครับโอ้ใหญ่มากๆครับอาร์บุกซ้ายครับสิงสุริยาหมัดขวาครับก็พยายามสู้สุดฤทธิ์นะครับหมดยกสุดท้ายครับแล้วก็แอคชั่นของมูฮัมหมัดครับแหมตัวเท่ากันนี่จะเตะให้ล่อเป้าเลยครับแต่ว่าเราเล่นกว่าครับแล้วก็ทำให้มูฮัมหมัดนี่คว้าแชมป์นะครับรุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวทนะครับ154ปอนด์ไปครองได้ครับให้เข้าไปก่อนครับทั้งใหญ่ทั้งดำทะมึนน่ากลัวมากครับยินดีครับมูฮัมหมัดด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับสิงห์สุริยาครับวันนี้เล่นกว่าจมเลยครับ